Suzuki Way of Life. และพีพรเจริญสกุลนะครับหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดบริษัทไทยซูกิมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับซูกิมาเปิดบูธรถจักรยานยนต์ซูกิบิ๊กไบค์แล้วเป็นคอนเวเนียนไบค์นะครับที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่39นะครับซึ่งซูกิในปีนี้นะครับมาในคอนเซปต์ของ MotoGP Inspiration นะครับโดยเราได้นำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ MotoGP นะครับมาโชว์ในงานนี้ด้วยนอกจากนั้นภายในงานนี้เรายังได้เปิดรถอีก2โมเดลนะครับรถ2โมเดลที่ว่าก็คือ Suzuki Big Bike 1รุ่นเป็น SV 650X นะครับเป็นสไตล์คาเฟ่เลเซอร์นะครับไก่1รุ่นเป็นรถสกูตเตอร์ขนาดครอบครัวก็คือ Suzuki Address นะครับภายในงานนี้นะครับก็ Suzuki เราบูธของเราเนี่ยแบ่งเป็น5โซนโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซน Ultimate Sport นะครับ Ultimate Sport เนี่ยเราจะมีรถ Sport ไม่ว่าจะเป็น Suzuki GSX R 1000นะครับSuzuki GSX R1000R รวมถึงไฮยาบุสะนะครับรถจักรยานยนต์ที่เป็นเต้าแห่งตำนานนะครับโซนถัดมาก็จะเป็นโซนของ Street Bike นะครับที่มีไฮไลท์คือเจ้าตัว SVX 650ไปแล้วนะครับเรายังมี Suzuki SV 650แล้วก็ตัว Suzuki GSX 1000แล้วก็ S1000F แล้วก็ Suzuki GSX 750นะครับที่เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดปี2018นะครับอีกทั้งยังมีโซนของ Tourer Adventure Zone นะครับซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่สไตล์ Adventure นะครับที่ทุกคนใช้งานนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น VSOM 1000 VSOM 650แล้วอีกโซนนึงที่ผมอยากแนะนำก็คือเป็นโซน Cruiser and Pleasure Zone นะครับ Cruiser and Pleasure Zone เนี่ยเราจะมีไฮไลท์เด่นๆใน2ตัวก็คือรถ Big Scooter ก็คือตัว Bergman 650นะครับเป็นสกูตเตอร์ระดับไฮคลาสอีกทั้งเรายังมีครูเซอร์ขนาดแท้ก็คือ Suzuki Boulevard นะครับที่เป็นสไตล์ครูเซอร์ขับเคลื่อนด้วยเพลาเป็นครูเซอร์ขนาดแท้เลยนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่ผมอยากให้แนะนำก็คือโซนของ Convenient Bikes ก็คือเป็นรถที่สามารถใช้งานได้ทั่วไปอย่างสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็น Suzuki Address ที่เพิ่งเปิดใหม่ Suzuki Raider 150รวมทั้ง Suzuki Vanband 200 Bergman 200แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของเราก็Suzuki GSX R 150แล้วก็ Suzuki GSX S 150ยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมบูธ Suzuki นะครับโดยงานของเราจะจัดถึงวันที่8เมษายนนะครับยังไงรบกวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธ Suzuki ด้วยครับขอบคุณครับSuzuki Way of Life